ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เนี่ยนะคะทางด้านของสสก้าวไกลค่ะออกมาโวยสภานะคะที่ความร่างพรบคุ้มครองแรงงานหวังดิสเครดิตทำลายคะแนนเสียงนะคะประกาศเลยนะคะว่าได้กระชากหน้ากากนักการเมืองแฝงตัวกับนายทุนแต่ว่าไปจวกพวกที่ไม่เห็นถึงความเป็นมนุษย์นะคะแรงงานมีโอกาสใช้ชีวิตพักผ่อนหรือไม่ค่ะที่รัฐสภาค่ะสสพรรคก้าวไกลซึ่งนำโดยนายเสียจำปาทองแถลงนะคะหลังจากกรณีที่เมื่อวันที่6มีนาคมค่ะเมื่อวานนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับร่างพรบคุ้มครองแรงงานนายเสียบอกว่าร่างกฎหมายที่ตนเองเสนอที่ประชุมเนี่ยก็เห็นด้วยจำนวน149เสียงไม่เห็นด้วย159เสียงงดออกเสียง1เสียงอันเป็นเหตุให้ร่างพรบของพวกเราไม่ผ่านการพิจารณาในวาระที่1ตนเองเนี่ยในฐานะที่ก็เป็นผู้ใช้แรงงานมามากกว่า30ปีเกินครึ่งชีวิตนะคะคุณเสียบอกและในฐานะที่ตนเนี่ยเป็นผู้เสนอร่างพรบฉบับนี้ขอเรียนชี้แจงว่าตนเองรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าร่างกฎหมายที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานในประเทศนี้ให้ดีขึ้นและสามารถลืมตาอ้าปากได้ด้วยหลักการทำงานพักผ่อนใช้ชีวิตดังที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายในที่ประชุมไปแล้วแล้วก็ยังขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมรูปแบบของการจ้างงานรวมไปถึงพี่น้องไรเดอร์ฟรีแลนซ์และแรงงานอิสระกฎหมายเปลี่ยนชีวิตคนทำงานที่จะช่วยยกระดับสร้างการดูแลคนทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลฉบับนี้กลับไม่ได้รับความเห็นชอบโดยมติจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรคุณเสียบอกว่ารู้สึกเสียดายค่ะที่ประเทศของเราเนี่ยเสียโอกาสสร้างความเสมอภาคทางสังคมเสียโอกาสและเสียเวลาในการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เสียโอกาสที่จะเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพการทำงานที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้กับระบบเศรษฐกิจเสียดายที่คนทำงานในประเทศของเราที่ยังคงมีความคุ้มครองตามหลังนานาประเทศที่เดินนำหน้าพวกเราไปกว่า10ปีแล้วตนเองรู้สึกผิดหวังที่บรรดาผู้แทนจากประชาชนทั้งหลายค่ะมองข้ามการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและให้ความสำคัญแต่เพียงเสียงของบรรดาเหล่านายทุนขุนศึกศักดินาเจ้าของกิจการที่จะได้รับผลกระทบจากร่างแรงงานคุ้มครองแรงงานของเราด้วยการคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่วาระแรกทั้งที่เป็นเพียงแค่พื้นฐานที่คู่ควรต่อการเป็นมนุษย์การคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นเรื่องของการเมืองที่ขั้วตรงข้ามของเราต้องการทำลายคะแนนเสียงความเชื่อมั่นที่มีของชนชั้นแรงงานต่อพรรคก้าวไกลโดยไม่สนว่าเนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานอย่างไรทั้งที่กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้แตะต้องหรือกล่าวถึงกองทัพสถาบันหรือฝากฝั่งอนุรักษ์นิยมแต่อย่างใดฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำนวนมากที่ทำหน้าที่บริหารก็ยังเห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้เรื่องแบบนี้อาจจะดูเล็กน้อยสำหรับท่านนะคะแต่ว่าสำหรับคนทำงานกว่าค่อนประเทศเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราต้องพลาดโอกาสที่ดีของกฎหมายฉบับนี้สิ่งที่ปรากฏนี้ให้ความรู้สึกดังคำกล่าวที่ว่ากฎหมายเขียนขึ้นโดยคนชนชั้นใดก็เพื่อรับใช้คนชนชั้นนั้นค่ะทางด้านของสสเสียนะคะบอกด้วยว่าแม้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะไม่ผ่านการพิจารณาวาระหนึ่งก็ตามแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเดินหน้าผลักดันกฎหมายเพื่อพัฒนาชีวิตคนทำงานเข้าสู่สภาต่อไปอีกหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นพรบแรงงานสัมพันธ์พรบประกันสังคมที่จะช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองและคุ้มครองคนทำงานในประเทศนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาตนเองเนี่ยซึ่งเป็นผู้แทนของชนชั้นแรงงานและพวกเราสสก้าวไกลยืนยันต่อประชาชนและพี่น้องผู้ใช้แรงงานว่าพวกเราให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานเสมอตั้งแต่สภาชุดที่แล้วที่เสนอร่างพรบยกระดับชีวิตพี่น้องแรงงานเข้าสู่สภาไปแล้วหลายฉบับแม้จะไม่ผ่านการพิจารณาของสภาแต่ก็ยังเดินหน้าทำงานผลักดันพรบเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตคนทำงานอย่างต่อเนื่องต่อไปซึ่งการปรับปรุงฉบับใหม่ก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแต่เนื่องจากมาจนถึงสภาชุดปัจจุบันยังคงมุ่งมั่นผลักดันกฎหมายสร้างคุณภาพชีวิตของคนทำงานในประเทศนี้ให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นยึดมั่นร่วมกันต่อสู้ พื่อความสมานฉันท์ของคนทำงานด้วยกันทีนี้ในเรื่องของข้อกังวลของฝ่ายรัฐบาลค่ะเขาเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันสุดโต่งเกินไปเรื่องของการขึ้นค่าแรงที่อาจจะทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยรับไม่ไหวก็เลยยืนยันค่ะว่าแล้วก็มีการแถลงควบคู่ไปกับการแถลงนโยบายแรงงานด้วยนะว่าเราเนี่ยมีมาตรการในการดูแลผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเป็นรูปธรรมในหลายเรื่องก็เลยถามนะคะว่าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนอะไรบ้างสสเสียบอกว่าสสที่แสดงเจตนาไม่รับร่างพวกเราเนี่ยอาจจะเห็นว่าปัญหาปากท้องของแรงงานเป็นเรื่องไกลตัวของพวกเขาเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านกระบวนการหรือไม่ใช่ลูกชาวบ้านธรรมดาอย่างพรรคก้าวไกลพวกเราส่วนใหญ่เป็นคนทำงานเข้าใจปัญหาของแรงงานดีว่าที่ผ่านมาไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ด้วยเงื่อนไขของกฎหมายที่กำหนดไม่ให้เราเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆอย่างเช่นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะคะทางด้านของนายสหัสวัสดิ์ค่ะก็เลยกล่าวเสริมขึ้นมาบอกว่าการคว่ำกฎหมายเนี่ยไม่ใช่การพ่ายแพ้ของพรรคก้าวไกลนะแต่เป็นการคว่ำการทวงคืนสิทธิขั้นพื้นฐานคือการทำงานพักผ่อนและใช้ชีวิตย้ำว่ากฎหมายของก้าวไกลไม่ได้ก้าวหน้าเกินไปเลยไม่ได้เรียกร้องอะไรเกินไปแรงงานไม่ควรมีโอกาสใช้ชีวิตหรือว่าพักผ่อนเลยหรือนะคะเป็นคำถามคนที่กล่าวว่ากฎหมายของพวกเราเนี่ยก้าวหน้าเกินไปคนพวกนี้หัวใจทำด้วยอะไรถึงไม่เห็นความเป็นมนุษย์แล้วบอกว่ากฎหมายนี้ส่งผลกระทบกับ SME เลิกมุดหัวอยู่หลัง SME ต้นทุนแรงงานเป็นเพียงต้นทุนส่วนหนึ่งของ SME ค่าน้ำค่าไฟลดหรือไม่วัตถุดิบอื่นๆเนี่ยคุณไม่พูดถึงเลยเวลาแรงงานเขาเรียกร้องสิทธิแรงงานขึ้นมาก็เอาแต่โหน SME เอามาเป็นเกราะกำบังซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจวันนี้ก้าวไกลก็จะมากระชากหน้ากากของนักการเมืองบางกลุ่มที่แฝงตัวเป็นหนึ่งเดียวกับนายทุนแล้วคอยขัดขวางสิทธิประโยชน์ของแรงงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศวันนี้เห็นแล้วว่านักการเมืองบางกลุ่มมีการเกาะกินเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุนแม้เราจะเสียโอกาสหลายสิบล้านคนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำสำเร็จคือการกระชากหน้ากากคนพวกนี้ออกมาให้เห็นว่าพวกนี้ยืนอยู่ข้างใครค่ะ